ันที่28กุมภาพันธ์2566เวลา 9:00 น.ดร.เอกพันธ์อินทร์ใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีเป็นประธานพิธีเปิดโครงการจัดตั้งกลุ่มเยาวชนในชุมชนอายุ15ถึง25ปีประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566โดยมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ณห้องประชุมพรนพเก้าโรงเรียนเทศบาล3วัดชัยนาวาส